Bonjour tout le monde. สวัสดีครับทุกๆคน et bienvenue au vidéo clip de langue et de civilisation française avec ครูอ้วนนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคลิปนะครับนะที่พูดถึงภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะครับกับครูอ้วนวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงนี่ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะนะคุ้นๆนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนะแต่วันนี้นะเราจะมาทำความรู้จักกับภาพนี้ให้มากขึ้นนะครับนะฮะเราไปกันเลยนะสำหรับภาพนี้นะครับนะมีชื่อว่า La liberté guide dans le peuple หรือ La liberté guide dans le peuple นะครับนะคำว่าลาภาพนะคำประโยคนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคำนี้ทั้งหมดมีความหมายว่าเสรีภาพนำปวงชนบางคนอาจจะแปลว่าเสรีภาพนำประชาชนก็แล้วแต่นะครับเรามาดูคำว่าลาลิเบร์เตก็แปลว่าเสรีภาพกิดดองนะตัวนี้ก็มาจากแว็บกิดเดที่แปลว่านำนะหรือไกด์นะบอกแนวทางอะไรแบบนี้นะครับ le peuple ก็แปลว่าประชาชน people นะครับนะสำหรับ la liberté guide dans le peuple ก็เป็นภาพวาดสีน้ำมันนะครับหรือ une peinture à l'huile une peinture à l'huile นะครับนะซึ่งภาพวาดสีน้ำมันเนี้ยนะครับก็เป็นผลงานของจิตรกรที่มีชื่อว่า Eugène Delacroix นะครับซึ่งอูเชนเดลาครัวเนี่ยเขาวาดภาพนี้ในปีคริสต์ศักราช1830นะครับนะถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือ1830นะครับ1830ซึ่งนะก็นะภาพวาดนี้ก็เป็นการแสดงออกตามแนวสำนักโรแมนติสม์นะครับหรือตามแนวจินตนิยมนะครับนะการวาดภาพตามแนวจินตนิยมเนี่ยนะครับก็คือเขาจะยึดการตั้งอยู่บนหลักการของความรู้สึกนะครับวาดภาพหรือแสดงออกไปตามความรู้สึกนะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับนะภาพวาดนี้กันว่านะในยุคนั้นนะที่สาเหตุที่มันเกิดภาพวาดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับนะมันเกิดจากอะไรก็ภาพวาดนี้นะครับบอกเล่าเหตุการณ์นะครับการปฏิวัติในยุคสมัยของฮัวชาร์ลส์ดิสนะครับฮัวชาร์ลส์ดิสนะครับหรือพระเจ้าชาร์ลส์ที่10นะครับแห่งฝรั่งเศสซึ่งพระเจ้าชาร์ลส์ที่10เนี่ยเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับในราชวงศ์บูร์บงนะครับนะอันนี้นะอันเนื่องมาจากไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมาจากที่พระองค์เนี่ยพระเจ้าชาร์ลส์ที่10เนี่ยไปล่วงละเมิดอำนาจของสภานะครับทำให้ประชาชนนะครับเกิดความไม่เชื่อถือศรัทธานะทำให้พวกชนชั้นกลางนักศึกษาผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยได้เข้าร่วมกันจับอาวุธนะร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนระบอบสาธารณรัฐซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับระบอบกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การจราจลนะครับกลางกรุงปารีสนะครับนะในช่วงวันที่27ถึงวันที่29กรกฎาคมปี1830นั่นแหละนะครับนะซึ่งในช่วงเนี้ยเขาจะเรียกว่า La Révolution de Juillet La Révolution de Juillet นะครับคือ La Révolution คือการปฏิวัติแห่งเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นผลทำให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่10เนี่ยต้องเสด็จลี้ภัยไปประทับที่สกอตแลนด์นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดภาพเขียนอันนี้ขึ้นมานะครับนะฮะอ่ะนะต่อมานะครับนะฮะก็เรามาดูองค์ประกอบที่สำคัญของภาพนี้นะที่ผู้คนนะครับมักจะพูดถึงกันนะครับนะก็นะผู้หญิงตรงกลางนะครับที่นะอยู่ตรงกลางภาพถือธงชาติ3สีเนี่ยที่ธง3สีอยู่นะครับนะกำลังนะเดินอยู่เหนือหลุมศพเดินอยู่เหนือศพทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเขาจะเรียกว่า La Femme du Peuple La Femme du Peuple นะก็จะแปลคือเป็นผู้หญิงของปวงชนผู้หญิงแห่งประชาชนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นสัญลักษณ์ของมาคยานนะครับมาคยานนะคุ้นหูไหมครับมาคยานคือใครมาคยานก็คือเป็นรูปลักษณ์ของสตรีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของระบอบสาธารณรัฐนะครับนะฮะก็เราจะเห็นว่านะในปัจจุบันเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเป็นระบอบสาธารณรัฐฝรั่งเศสใช่ไหมครับนะฮะ
เราก็จะเห็นรูปของมาคยานเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับอยู่คล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ตราครุฑของไทยเราเลยอยู่ในหัวกระดาษของเอกสารของทางราชการนะของในฝรั่งเศสตลอดนะครับนะในภาพนี้เนี่ยผู้หญิงนะครับนะหรือมาคยานเนี่ยเขาถือธงชาติฝรั่งเศสนะเราเรียกว่า le drapeau tricolore le drapeau tricolore นะครับ tricolore ก็แปลว่า3สี drapeau ก็แปลว่าธงนะครับนะธง3สีนะแล้วก็มาคยานเขาก็จะสวม le bonnet phrygien le bonnet phrygien le bonnet ก็คือหมวกสวมนะลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนะสีแดงๆเนี่ยนะครับหมวก phrygienนะครับซึ่งหมวกฟรีเชียงก็เป็นสัญลักษณ์แห่งลาลิเบอร์เตหรือเสรีภาพเช่นกันนะครับนะหมวกฟรีเชียงนะครับสวยดีนะครับแนะนำไปหาซื้อมาใส่นะครับนะทีนี้นะอีกคนหนึ่งตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งนะเป็นที่พูดกันนะมากเลยในภาพนี้ก็คือกาฟคอชนะครับตอนแรกเขายังไม่มีชื่อนะกาฟคอชเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งให้ทีหลังนะครับก็นะเป็นลักษณะเด็กผู้ชายสวมหมวกนะครับนะสวมหมวกเบเร่นะครับหมวกเบเร่นะครับนะกำลังนะชูปืนปืนภาษาฝรั่งเศสว่าเอิงพิสโตเลตนะครับชูปืนขึ้นฟ้านะครับเขาจะอยู่ทางด้านขวาของมาคยานทางด้านขวาของเรานะครับนะของผู้ชมนะครับก็เด็กคนนี้นะเป็นองฟองเดรูนะครับองฟองเดรูนะเป็นเด็กข้างถนนนะภาษาอังกฤษก็คืออะไร street child นะครับนะภายหลังเนี่ยวิกตอร์ฮูโก้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเนี้ยไปสร้างเป็นตัวละครชื่อกาฟคอชนะครับในนวนิยายเรื่อง Les Misérables นะครับซึ่งนะกาฟคอชก็คือเป็นเด็กข้างถนนเหมือนกันในนิยายเรื่อง Les Misérables นะที่เหมือนกับเกิดมาแล้วก็พ่อแม่ก็ให้ไปอยู่ข้างถนนแล้วก็เหมือนกับว่านะเข้าร่วมต่อสู้นะครับนะต่างๆนะครับสุดท้ายเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครสำคัญนะในภาพนะภาพนี้นะครับนะสำหรับกาฟคอชนะครับนะต่อมานะโดยสรุปนะครับนะก็คือลาลิเบอร์เตกิดองเลเปิร์บเลยนะครับก็เป็นนะภาพสีน้ำมันหรือเป็นแปนจิกอารีนนะครับนะเป็นภาพที่จิตรกรเนี่ยสื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ลุกฮือของประชาชนใช่ไหมครับในการต่อต้านกฎหมายที่ริดรอนเสรีภาพที่ออกโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่10นะครับภาพนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยหรือลาเดโมคราซีนะครับเป็นชัยชนะแห่งสาธารณรัฐหรือว่าลาเรพับลิกนะครับแล้วก็ถือเป็นนะสัญลักษณ์อันหนึ่งนะครับของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับปัจจุบันภาพนี้แสดงนะอยู่ที่ Le Musée du Louvre หรือว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะครับนะก็สำหรับครูนะครับก็นะสำหรับลาลิเบอร์เตกิดองเลเปิร์บเลยนะครูก็มีเรื่องเล่านะเพียงเท่านี้นะครับก็นะขอหวังว่านักเรียนนะครับคงจะเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะมีอะไรเพิ่มเติมจริงภาพนี้ยังมีเรื่องอีกมากมายให้เล่านะครับนะนักเรียนไปเจอที่ไหนสามารถมาแชร์กันกับครูได้นะครับนะสำหรับครูก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ Bonne journée, au revoir